ใกล้จะถึงช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่ธุรกิจผู้ค้ารายใหญ่ทั่วโลกก็จะพากันออกมาปล่อยโฆษณาอบอุ่นหัวใจเพื่อเรียกลูกค้าแต่โฆษณาของไอซ์แลนด์ที่ทำให้หลายคนน้ำตาซึมตัวนี้กลับถูกแบนค่ะโดยเหตุผลที่ว่าเป็นเรื่องของการเมืองมากจนเกินไปโฆษณาคริสต์มาสของไอซ์แลนด์ตัวนี้เป็นเรื่องของเด็กหญิงที่ตื่นขึ้นมาพบกับแรงต้นลูกลิงอุรังอุตังที่เข้ามาอยู่ในห้องนอนของเธอ มันปีนป่ายวิ่งซนทำลายข้าวของอย่างช็อกโกแลตบาร์และขวดแชมพูเธอจึงไม่พอใจและไล่มันออกจากห้องพร้อมกับถามว่าทำไมลูกลิงอุรังอุตังถึงเข้ามาอยู่ในห้องนอนของเธอแรงต้านจึงหันกลับมาเล่าว่ามันตื่นขึ้นมาพบกับมนุษย์ที่เข้ามาอยู่ในป่าซึ่งเป็นบ้านของมันมนุษย์ทำลายต้นไม้และเผาป่าเพื่อปลูกไร่ปาล์มที่ใช้ในผลผลิตอย่างอาหารและแชมพูของเธอการบุกรุกนี้ทำให้แม่ลิงอุรังอุตังต้องตาย สุดท้ายมันจึงต้องหนีออกมาเพียงลำพังโฆษณาจบลงด้วยฉากที่เด็กหญิงกลับมาเห็นใจแรงต้นเธอสัญญาว่าจะเผยแพร่เรื่องนี้ออกไปให้มนุษย์คนอื่นๆเข้าใจเพื่อให้พวกเขาหยุดการทำลายป่าที่เป็นบ้านของเพื่อนเธอสื่อชื่อดังอย่างเดลิเมลบอกว่านี่คือโฆษณาที่สมควรเปิดดูเป็นล้านครั้งแต่มันกลับถูกแบนออกจากหน้าจอโทรทัศน์โดยเหตุผลที่ว่ามีเนื้อหาสอบไปในทางการเมืองทำให้ตอนนี้สามารถรับชมได้จาก YouTube เท่านั้น ท่ามกลางโฆษณาคริสต์มาสจากภาคธุรกิจนับไม่ถ้วนที่ดึงดูดให้คนออกไปซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นแต่โฆษณาตัวนี้กลับเรียกร้องให้คนลดการซื้อสินค้าโดยเฉพาะสินค้าที่ผลิตจากน้ำมันปาล์มและนี่อาจจะเป็นเหตุผลของการแบนโฆษณาในครั้งนี้